สวัสดีครับพบกับนิตยสารมอเตอร์คอสมอเตอร์บิ๊กไบค์กับการรีวิวมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยผมก็อยู่กับเจ้ามอเตอร์ไซค์คาเฟ่เรสเตอร์หน้าตาดีคันนี้นะครับริวก้าอินฟินิตี้250นะครับซึ่งบอกเลยนะครับว่าเจ้าริวก้าอินฟินิตี้250คันนี้เนี่ยเป็นโมเดลใหม่ของปีนี้นะครับและเจ้าสีแดงคันนี้ที่เพื่อนๆเห็นกันอยู่นะครับก็เพิ่งออกมาจากโรงงานเพื่อมาให้เราได้รีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันวันนี้เลยครับจุดสำคัญนะครับที่ทำให้เจ้า Infinity 250 เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนจาก Infinity ตัวเก่านะครับก็จะเป็นในเรื่องของไฟหน้าแล้วก็ไฟท้ายไฟเลี้ยวนะครับที่เป็น LED ทั้งหมดอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจของเจ้า Ryuga Infinity 250 เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของเรือนไม้นะครับที่ให้มาแบบ Full Digital บอกข้อมูลในการขับขี่ต่างๆนะครับค่อนข้างจะครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นตัวบอกความเร็วนะครับตำแหน่งเกียร์จับทริประยะทางของรถนะครับรวมถึงปริมาณน้ำมันภายในถังนะครับแล้วก็ปริมาณความจุของแบตเตอรี่ที่เหลือด้วยนะครับถัดจากเรือนไม้นะครับก็จะเป็นในส่วนของแฮนด์บาร์นะครับที่มาแบบแฟตบาร์ซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าจากการที่ผมมาไปขับขี่เนี่ยมุดช่องทางการจราจรได้ดีมากเลยนะครับที่สำคัญเนี่ยกระจกข้างผมว่าสวยงามทีเดียวนะครับในเจ้า Ryuga 250 คันนี้เจ้า Ryuga 250 คันนี้นะครับก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์1สูบ4จังหวะ250ซีซีนะครับระบายความร้อนด้วยอากาศระบบจ่ายน้ำมันนะครับแบบคาร์บูเรเตอร์ส่วนระบบสตาร์ทเนี่ยใช้ระบบสตาร์ทแบบเป็นการสตาร์ทมือนะครับส่วนในเรื่องของช่วงล่างของเจ้ามอเตอร์ไซค์สปอร์ตคลาสสิกคันนี้นะครับด้านหน้านะครับก็เป็นแบบช็อคอัพเทเลสโคปิกหัวกลับช็อคหลังนะครับช็อคอัพแก๊สคู่ปรับระดับได้นะครับจากการทำงานของช็อคอัพหน้าและหลังเนี่ยก็ให้การตอบสนองในการขับขี่ที่ดีนะครับแล้วก็เพียงพอต่อการซอกแซกมาในถนนหรือว่าขับทำความเร็วในเมืองได้เป็นอย่างดีครับอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับรถคันนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของล้อหน้าและหลังที่เป็นซี่ลวดสีดำเนี่ยทำให้รถคันนี้เนี่ยมีลุคสปอร์ตดุดันมากๆครับยางหน้านะครับก็ให้มาในไซส์ 100/80/17 นะครับแล้วก็ยางหลังเนี่ยก็เป็นไซส์ 130/70/17 ครับสำหรับเกียร์ที่ให้มาครับเป็นเกียร์แบบสปอร์ต5สปีดซึ่งในตำแหน่งเกียร์ที่ 1-3 นะครับก็จะมีลักษณะค่อนข้างชิดนะครับส่วนเกียร์4และเกียร์5เนี่ยก็จะมีระยะที่ยาวออกมาหน่อยนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยได้ทำความเร็วครับจากวันนี้นะครับที่ผมได้เอาเจ้านี่เนี่ยไปขับขี่มารอบเมืองนะครับก็ทำให้ผมรู้สึกว่าเจ้า Ryuga 250 คันนี้เนี่ยเป็นรถที่ขับขี่ค่อนข้างสนุกมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการขับขี่มุดช่องทางการจราจรนะครับหรือว่าการขับขี่เพื่อทำความเร็วในระยะทางไกลๆเนี่ยผมว่าเจ้านี่เป็นรถที่ให้อารมณ์สปอร์ตนะครับแล้วก็ตอบสนองในการขับขี่ได้ค่อนข้างดีที่สำคัญนะครับเจ้ารถคันนี้เนี่ยหากต้องการที่จะทำความเร็วหรือว่าขับสบายๆเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถปรับท่านั่งได้อย่างไม่ยากเย็นครับแล้วก็ในเรื่องของระบบจ่ายน้ำมันนะครับที่ในบางครั้งเนี่ยพอเราปล่อยให้เจ้ารถคันนี้เนี่ยอยู่ในรอบเดินเบานะครับก็อาจจะมีอาการดับไปดื้อๆนะครับวิธีแก้ปัญหาก็เพื่อนๆเนี่ยต้องไปตั้งรอบเดินเบาของเพื่อนๆนะครับให้มันสูงขึ้นเพื่อที่จะไม่เกิดปัญหานี้ครับเพื่อนๆนะครับที่ต้องการรถที่มีกำลังพอเหมาะในการใช้งานในเมืองนะครับแล้วก็ขับขี่สนุกในทุกสภาพถนนนะครับผมว่ารถคันนี้เป็นรถที่ตอบโจทย์มากนะครับยังไงก็ต้องฝากเพื่อนๆติดตามกับนิตยสารมอเตอร์คอสมอเตอร์บิ๊กไบค์กันต่อไปนะครับว่าคราวหน้าเนี่ยเรายังมีรถRyugaอีก1รุ่นนะครับที่จะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันจะเป็นรุ่นอะไรนั้นก็ฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ